วันที่20สิงหาคมพ.ศ. 2284ไวตัสโจนาสแบริงนักเดินเรือชาวรัสเซียผู้ค้นพบเมืองอลาสก้าซึ่งปัจจุบันเป็นมลรัฐที่กว้างที่สุดของอเมริกา